ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่บอกประกาศเตือนเลยครับจากคาดการสภาพอากาศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วง30กันยายนถึง3ตุลาคมฝนอาจจะหนักถึงหนักมากแล้วก็จะมีผลกับระดับน้ำสายที่จะสูงขึ้นแล้วถ้าน้ำมันสูงก็จะทะลักท่วมพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยประสบเหตุน้ำท่วมอีกฮะจะโดนซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการป้องกันในเบื้องต้นก็ขอให้คนที่พักอาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมออกจากพื้นที่เพื่ออาศัยในพื้นที่ปลอดภัยเช่นบ้านญาติพี่น้องคนสนิทศูนย์พักพิงตามวัดแล้วก็ศูนย์พักพิงในชุมชนส่วนนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายคุณชัยยนต์ศรีสมุทรนะครับก็บอกว่าน้ำเนี่ยในแม่สายนะครับยังปกติแต่ฝนเนี่ยไปตกหนักที่ท่าขี้เหล็กที่ฝั่งเมียนมาแต่น้ำก็จะน่าจะมาถึงที่แม่ช่วงสายๆวันนี้เลยท่านผู้ชมครับคือตกที่อื่นนะแต่สายๆเนี่ยจะมาที่นี่ก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยกันนะครับค่ะแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเพิ่มความกังวลใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายนะคะเขาจะกังวลกันมากน้อยขนาดไหนหลังจากมีประกาศแจ้งเตือนแบบนี้เราไปติดตามรายละเอียดจากคุณอโนทัยสกุลทองรายงานมาจากพื้นที่ค่ะแม้ว่าการฟื้นฟูยังคงเร่งเดินหน้าต่อไปแต่ว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเมื่อคืนจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้ชาวแม่สายเองเขามีความกังวลใจด้วยนะคะว่าน้ำป่าจะมาอีกรอบนึงอาจจะเกิดน้ำหลากเข้ามาซ้ำรอยน้ำท่วมเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเขาก็เลยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันนะคะหลายบ้านเนี่ยที่เก็บบ้านทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ค่ะซึ่งจุดที่เรามาอยู่เนี่ยนะคะก็คือวัดถ้ำผาจมเป็นด่านแรกของการรับน้ำนะคะหากมีมวลน้ำเพิ่มเข้ามาอีกระลอกหนึ่งเช้าวันนี้เองเจ้าหน้าที่เขาก็ยังเร่งเสริมแนวคันดินบิ๊กแบ็กนะคะบริเวณหัวฝายถ้ำผาจมเพื่อที่จะป้องกันน้ำไว้นะคะเพราะว่าจุดนี้อย่างที่บอกว่าเป็นด่านแรกของการรับน้ำหลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงตอนนี้เองเนี่ยนะคะฝนก็ยังตกลงมาตลอดเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะเป็นการป้องกันน้ำหลากเข้ามาในพื้นที่ไม่ให้เกิดซ้ำรอยวันที่10กันยายนที่ผ่านมาด้วยรวมถึงได้มีการใช้รถแบ็คโฮลนะคะขุดดินที่ไปขวางทางระบายน้ำของชุมชนบ้านถ้ำผาจมเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเป็นการเปิดทางระบายน้ำตรงคลองระบายน้ำนะคะให้สามารถที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นด้วยส่วนชาวบ้านเองเช้าวันนี้นะคะก็ยังคงมาติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เข้ามาดูบ้านเรือนของตัวเองนะคะบางคนเนี่ยบ้านยังพังเสียหายอยู่เพราะว่าในพื้นที่ของบ้านผาจมเองมีมากกว่า10หลังนะคะที่บ้านพังเสียหายแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการเอาดินออกใดๆเลยนะคะอย่างบ้านคุณป้าไอ่น้ำหงเนี่ยนะคะบ้านเขาอยู่ริมแม่น้ำสายป้าเขากลับมาดูบ้านทุกวันนะคะช่วงเช้าแล้วก็ตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งจะกลับไปนอนที่วัดวันนี้มาเพื่อที่จะมาเฝ้าดูระดับน้ำเพราะหลังจากมีการแจ้งเตือนให้เตรียมอพยพต่างๆเพื่อที่จะป้องกันมวลน้ำที่เข้ามาอีกรอบหนึ่งป้าบอกว่าถ้าน้ำมาอีกก็คงต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างไม่เหลืออะไรแล้วพังไปหมดแล้วค่ะถ้าตกประมาณสองสามวันน้ำก็หลานมาแล้วเปลี่ยนเกเปลี่ยนป้องมาละมาเยอะๆตกแบบนี้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะตกน้ำนี่ก็เชียวๆอยู่เชียวๆก็น้ำป่าลามาจ้ะตอนนี้เราก็อยู่ต้นน้ำด้วยเนี่ยค่ะอยู่ต้นน้ำด้วยเราต้องเฝ้าระวังยังไงบ้างคะคุณยายก็เชียวจะเจาะก็คุยถ้าไม่มาเยอะก็จงหนีออกจากบ้านถ้าไม่ออกก็กูออกไม่ตันพอเลี้ยงก็ไม่ใครมีเกแล้วเขามีการแจ้งเตือนไหมคะคุณยายมีอยู่มีอยู่ต่างแจ้งเตือนมันมีอยู่ก็อยู่ตั้งพัดไปก่อนถ้ามาก็วิ่งอย่างเดียวมันจะเป็นตั้งไหนแล้วไม่มีอะไรเสียจะเสียหายแล้วไม่หมดโตแล้วเนาะหามาตั้งชีวิตก็หมดไปแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วส่วนอีกหลายบ้านในชุมชนบ้านถ้ำผาจมเนี่ยนะคะก็มีการเคลียร์ดินออกจากบ้านล้างบ้านเสร็จไปแล้ว 50% ของพื้นที่นะคะเหลืออีก 50% ที่ยังไม่แล้วเสร็จแต่บ้านที่เคลียร์ดินล้างบ้านออกไปแล้วเนี่ยนะคะเขาเองก็ยังคงมีความกังวลใจกับน้ำที่จะซ้ำรอยอีกรอบหนึ่งวันนี้เลยเตรียมยกทยอยยกข้าวของที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยนะคะขึ้นไปอยู่ชั้น2เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ด้วยค่ะก็กังวลนี่กังวลอยู่แต่ก็ยังเบาใจเหมือนคราวที่แล้วหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าพ่อเข้าใจว่าจุดนี้ถ้ามันท่วมหนักอย่างนี้นะรอบที่สองที่สามมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่คราวที่แล้วที่มันมาเนี่ยหนักมากมีทั้งซุงมีทั้งขยะทั้งดินโคลนอะไรมาเต็มหมดอันนี้บ้านเราเนี่ยเป็นบ้านของเมืองหน้าด่านก็ว่าได้เพราะว่ารับน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นจุดแรกเลย
แต่ว่าพ่อว่าถ้าเสร็จจากภารกิจพวกนี้เสร็จช่วงแล้งพ่ออยากให้เวคโคเนี่ยทั้งฝั่งโน้นฝั่งนี้ช่วยกันขุดร่องน้ำสายให้มันลึกเหมือนกับ 4-50 ปีก่อนก็เก็บของที่มันที่ว่าของใช้ไฟฟ้าของอะไรเนี่ยที่พ่อล้างเสร็จเนี่ยพ่อก็จะเก็บขึ้นข้างบนแล้วเก็บไว้ข้างบนเนี่ยถ้ามันมาอีกรอบก็อย่างมากก็ชั้นบนคงไม่ท่วมพ่อมันก็เหนื่อยอะลูกเพราะว่าพ่อตัวคนเดียวเนาะมีแม่แก่ๆคนนึงก็เอาไปฝากไว้บ้านเพื่อนที่บ้านจ้องเนาะคุณผู้ชมคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นคันบิ๊กแบ็คที่มีความยาวประมาณ12เมตรนะคะแล้วก็ความสูงเนี่ยเกินกว่า3เมตรที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เร่งนำคันดินนำบิ๊กแบ็คเนี่ยไปซ้อนหลายๆชั้นนะคะเพื่อเป็นการป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำสายทะลักเข้ามาในพื้นที่ด้วยถ้าจะสังเกตเห็นบริเวณทางเดินเนี่ยจะไม่มีน้ำไหลมาจากแนวกั้นบิ๊กแบ็คเลยแต่จะมีน้ำที่หลังจากฝนตกเนี่ยจะมีน้ำหลากอันนี้เพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่แล้วสอบถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าไม่ใช่มาจากน้ำประปาแน่นอนนะคะเป็นน้ำที่เกิดมาจากน้ำฝนแล้วก็มีลักษณะเป็นเหมือนน้ำหลากไหลลงมาอันนี้ไหลลงไปจะไหลไปอยู่สายลมจอยนะคะแล้วก็จะลงไปเกาะทรายไม้ลุงขนเพราะว่าจุดสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณไม้ลุงขนถามควายเหมืองแดงตรงนั้นจะเป็นทางที่จะน้ำเนี่ยจะไหลไปสู่ชุมชนตรงนั้นนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำยังไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงมากนักเป็นปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปริมาณฝนที่ตกลงมาแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ